เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับคุณแมนการินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาบ้านของคุณแมนการินเลยครับเพื่อที่จะมาสอบถามครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเป็นคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านนี่ส่งเข้ามาใช่ครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันก็คือทาง inbox ในเพจคุยข่าว10โมงนะครับแล้วก็ที่ LINE @คุยข่าว10โมงนั่นเองแม้ที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องของอาชีพกับตัวเลขกันใช่ไหมครับผมแล้วก็มีการพูดเรื่องตัวเลขเนี่ยเกี่ยวกับอาชีพรวมไปถึงตัวเลขรอบตัวที่เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับหรือแม้แต่อาชีพต่างๆที่น่าสนใจนะไปเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรเลยแต่ก็ยังมีคำถามจากคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันเป็นเรื่องของตัวเขาอะใช่ใช่ไหมเฉพาะบุคคลของตัวเขาจะทำงานอะไรประกอบอาชีพอะไรหมายเลขที่เขาใช้อยู่คืออะไรเนี่ยเพราะนั้นเขาก็อยากจะรู้ไงครับผมนะว่าเอ๊ะมันเหมาะไหมมันต้องแก้ไขยังไงบ้างหรือเสริมเพิ่มเติมอย่างไรบ้างหรือเปล่าอย่างวันนี้เลยครับผมท่านหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวให้แมนดูไปด้วยกันคนนี้เนี่ยนะครับทำงานเป็นช่างภาพแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจอยากทำธุรกิจโดยที่เขาคิดไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ครับผมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาบอกมานะครับที่ส่งเข้ามาก็คือ0837708755นะครับ มีบ้านเลขที่มาด้วย 199/81 มีทะเบียนรถมาด้วย4 กไก่ 710ครับนี่อยากทราบเรื่องการเงินการงานอย่างที่บอกว่ากำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจครับนะเกี่ยวกับแฟรนไชส์แล้วตอนนี้การงานก็งานที่เขาทำอยู่ก็คือเป็นช่างภาพครับแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยครับแมนครับครับจริงๆแล้วเนี่ยตามธรรมชาติเลขอะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการที่จะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกแฟรนไชส์หรือต่อยอดธุรกิจที่เหมือนแบบต้องมีลูกทีมหรือ MLM นะครับหรือเป็นธุรกิจขายประกันชีวิตอย่างเงี้ยตัวเลขที่น่าสนใจคือเลข7ตอนนี้องค์ประกอบของเบอร์เนี่ยเขามีเลข7อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเลข7ของเขาเนี่ยมันมีการร้อยเรียงที่ถูกตำแหน่งถูกที่ถูกทางหรือเปล่า7708755เนี่ยสำหรับอันนี้ครับอาจจะเป็นในมุมของการที่ว่าเขาเองเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากทีมได้ดีในกรณีที่เขาไปทำธุรกิจต่อยอดหรืออาจจะแบบทำแฟรนไชส์เนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าพอมันมี770ปั๊บเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องภาวะความกดดันและความเครียดนะครับตัวเลขพวกนี้มันเป็นเลขของความเครียดนะครับบางทีทุกอย่างเนี่ยเราไปใส่แบบดีเทลกับมันเยอะ หรือแบบไปตั้งใจไปแบบไปโฟกัสจนมากเกินไปกดดันตัวเองมันก็จะทำให้เกิดภาวะเครียดได้เหมือนกันบางทีไปกดดันทีมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆแต่ตามธรรมชาติเลขไหนฮะที่บอกถึงความกดดันมันติดกันที่บอกติดกัน3770ครับ3770มันเป็นเลขของความแบบกดดันรวมไปถึงว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องฝ่าฟันหรือต้องผ่านด่านหลายขั้นชีวิตเนี่ยสำหรับเบอร์นี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายไม่ได้รวยได้กีบกุหลาบแต่บางทีเนี่ยเรามักจะเจอบททดสอบอะอยู่หลายๆอย่างที่ทำให้เราแข็งแกร่งมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำงานณปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นช่างภาพเขาเองอะอาจจะมีงานเป็นแบบระยะแต่อาจจะไม่ได้มีแบบว่าทียิบแบบโอ้โหแบบต้องวันนี้อาจจะเข้ามา3งานเอ้ยเลี้ยวไม่ถูกจะเอางานไหนแต่ว่าแบบมาเป็นก้อนรึปแล้วก็หายแล้วก็มาเป็นแบบนั้นธรรมชาติเลขเป็นแบบนี้อ๋อถ้าอย่างนั้นควรจะมีเลขอะไรไหมที่มาแทรกมาเสริมครับยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมของการเปลี่ยนตัวเลขต้องถามก่อนว่าเขาจะทิ้งงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่างภาพหรือเปล่าเขาบอกว่าการเป็นช่างภาพเนี่ยจะมีตัวเลขที่สำคัญอยู่3ตัวตัวแรกคือเลข9ตัวที่2คือเลข2ตัวที่3คือเลข6ครับผม9 2 6ใช่ครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่ถ่ายภาพสวยๆเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบเลข2กับ9เนี่ยอยู่ในองค์ประกอบรอบตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องการงานเขาเนี่ยให้แบบไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก็อีกตัวนึงคือเลข6เขาบอกเลข6เนี่ยเป็นตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของงานศิลปะทุกแขนงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างนึงนะครับและเลข6เองเนี่ยนอกจากตอบโจทย์ในเรื่องของงานศิลปะแล้วยังสามารถสะท้อนในเรื่องของมุมความรักและก็มุมของเงินได้ด้วยซึ่งก็ตรงตามความต้องการข้อที่3ก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องข้อ1ก็คือเรื่องของเงินด้วยเพราะเนี่ยอาจจะหาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยมาไว้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีการเงินและก็เรื่องของครอบครัวที่ดีขึ้นอ่านะครับนี่ก็เป็นทางแก้สำหรับหลายคนด้วยครับนะครับลองดูนะครับผมจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างนี้แมนถ้าสมมุติว่าตัวเลขเขาหมายเลขโทรศัพท์เขาไม่ได้เปลี่ยนสมมุตินะครับก็เอาเลขอื่นๆเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบอื่นได้มั้ยตัวเลขเหล่านี้มาอยู่ในองค์ประกอบอื่นก็อย่างเอาไปต่อท้ายชื่อของ LINE ก็ได้ครับชื่อ LINE ID LINE ใช่ครับชื่อ LINE แต่ ID บางทีมันเปลี่ยนแล้วมันวุ่นวายครับอ๋อเราก็เปลี่ยนแค่ตรงชื่อโปรไฟล์ง่ายดีครับอื้อแค่นั้นเลย
หรือเอาไปเป็นพาสเวิร์ดก็ได้รอบตัวแต่ผมมองว่าอะไรที่เอาไปใช้ในการสื่อสารหาเงินหางานเนี่ยก็เอาไปใส่ตรงนั้นจะง่ายกว่าอ่ะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับวันนี้สำหรับคำตอบของคุณแมนนะครับที่ได้แนะนำกันไปครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนี่แหละนะประกอบอาชีพอะไรอยู่วางแผนที่จะทำอะไรก็ตามนะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับคือหมายเลขอะไรอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพด้วยได้ไหมได้หมดเลยครับได้หมดเลยนะหรือแม้แต่บางทีคำถามบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้ด้วยเบอร์เนี่ยเราสามารถใช้ซิงโครนิกมิเตอร์ในการซิงหาคำตอบให้ได้เหมือนกันเหรอยกตัวอย่างเช่นสมมติมีคำถามที่อยากจะรู้เช่นสมมติเนี่ยที่ขายจะขายที่ได้ไหมโอเคสามารถแบบเฉพาะอย่างนี้ไปเลยก็สามารถเฉพาะได้ถามเข้ามาได้เหมือนกันคู่ที่แฟนที่คบอยู่ปัจจุบันใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คนเก่าหรือคนใหม่ดีกันอะไรเงี้ยเราสามารถไปหาคนเก่าหรือคนใหม่ดีกว่าเขาเรียกว่าเอาตัวเลขมาซิงค์อย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเก่าเป็นยังไงคนใหม่เป็นไงแล้วลองดูธรรมชาติเลข2อันเนี้ยมันอันไหนสอดคล้องกันถามว่าแฟนของเราท้องจริงหรือไม่อะไรเงี้ยก็ได้ได้ไหมท้องกับเราหรือเปล่าเขาทำแท้งจริงไหมก็ถามได้หมดได้ไหมได้จ้ะครับส่งเข้ามาเลยนะครับ2ช่องทางด้วยกันนะครับ inbox เข้ามาในแฟนเพจคุยข่าว10โมงของเรานะฮะหรือที่ LINE @คุยข่าว10โมงมี @ไซน์ก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราจะนำมาให้คุณแมนได้ตอบกันนะครับในรายการของเราส่วนวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ